สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้เอ๋มีหนาวแน่เปิดหน้าชนวีระเอ๋สู้ศึกคดีรุกป่าหลังเอ๋ลั่นมั่นใจบริสุทธิ์ไม่รุกป่าเตรียมหอบเอกสารฟ้องวีระทำให้เสียหายเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2563นายวีระสมความคิดได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทราบพรุ่งนี้วันพุธที่19กุมภาพันธ์ปี2563เมื่อเวลา 10:00 นถึง 12:00 นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันจะเดินทางเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดและความคืบหน้าของคดีอาญาที่419/2562กรณีนายทวีไกรคุปบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐบริเวณหมู่ที่9ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีและคดีอาญาที่448/2562กรณีปรินาไกรคุปบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐบริเวณหมู่ที่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีจะเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่างวีระสิทธิประชาชนผู้กล่าวหาและปรินาสิทธิทวีผู้ถูกกล่าวหารับประกันความมันตื่นเต้นเร้าใจคู่นี้มีเดิมพันสูงยิ่งถึงขั้นหากผู้ถูกกล่าวหาลอยนวลไม่ติดคุกชาติและประชาชนจะอยู่กันอย่างไรโปรดติดตามอย่างใกล้ชิดโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่พรรคพลังประชารัฐนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้กล่าวถึงกรณีที่กรมป่าไม้แจ้งความดำเนินคดีบุกรุกป่าเพิ่มเติมว่าส่วนตัวไม่กังวลและยังมั่นใจทีมกฎหมายของพรรคพลังประชารัฐที่ส่งนายทศพลเพ็งส้มกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมารับผิดชอบดูแลคดีนี้ขณะนี้กำลังรวบรวมเอกสารต่างๆเพื่อแก้ข้อกล่าวหาต้นยืนยันไม่ได้บุกรุกอะไรและมั่นใจในความบริสุทธิ์นางสาวปรินายังกล่าวว่าหากฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นนี้มาโจมตีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเห็นว่าคงทำไม่ได้พอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่หากมีการพาดพิงตนเองในฐานะสมาชิกรัฐสภาก็คงใช้สิทธิชี้แจงแต่จะให้ไปตอบโต้คงทำไม่ได้เพราะไม่อยู่ในวาระการประชุมโดยกรณีของตนให้ว่ากันไปตามกระบวนการและเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้เมื่อมีผู้ร้องทุกข์กรมป่าไม้ก็ดำเนินคดีส่วนตนเองก็ต้องพิสูจน์ข้อกล่าวหาต่างๆเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือประชาชนก็จับจ้องคดีนี้อยู่เพราะมีประชาชนที่ทำกินอยู่และใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภทที่ไม่มีเอกสิทธิ์ดังนั้นผลของคดีที่ออกมาเป็นอย่างไรอาจมีทั้งผลกระทบและประโยชน์กับประชาชนนางสาวปรินากล่าวอีกว่าตนเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องกลับนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันที่ทำให้ตนเองเกิดความเสียหายคาดว่าจะดำเนินการในเร็วๆนี้ส่วนกรณีอื่นๆนั้นนายทศพลจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมว่าเห็นควรจะดำเนินการอย่างไรล่าสุดก็ได้ประสานไปยังสื่อมวลชนบางช่องให้ลบคลิปข่าวที่มีการนำเสนอข่าวคลาดเคลื่อนอาจมีผลต่อคดีซึ่งสื่อก็เข้าใจและลบคลิปให้ไม่มีอะไรสามารถพูดคุยกันได้งานเข้าทวีปรินาอัจฉริยะพร้อมทนายความนำครอบครัวลุงเซียวลุยฟ้องขับไล่ทวีปรินาเรียกที่ดินทำกินคืนนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพร้อมทนายความได้นำพาครอบครัวของนายเซียวร้องต่อศาลจังหวัดราชบุรีเพื่อขอที่ดินคืนจากนายทวีไกรคุปที่เข้าปักเสาปูนและปลูกไม้ยืนต้นรุกเข้าไป23ไร่ในอำเภอสวนพึ่งเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปี2563เมื่อเวลา 8:30 นที่ศาลจังหวัดราชบุรีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพร้อมนายอุทัยสุวรรณนึก
ทนายความแนะนำนายเซียวนำพาอายุ75ปีพร้อมด้วยนางสาวปราณีนำพาและนางสาวอำไพนำพาบุตรสาวเดินทางมาร้องต่อศาลจังหวัดราชบุรีเพื่อร้องขอต่อศาลขอคืนพื้นที่ทำกินคืนจากกรณีที่นายทวีไกรคุปบิดาของนางสาวปรินาไกรคุปสสราชบุรีพรรคพลังชารัฐที่ได้เข้าไปล้อมรั้วปักเสาปูนพร้อมนำต้นไม้ยืนต้นมะพร้าวไปปลูกในที่ดินของตนเองถือครองทำกินอยู่บริเวณบ้านหนองมะค่าหมู่ที่9ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนายอุทัยสุวรรณนึกทนายความของลุงเซี่ยวกล่าวว่าวันนี้เป็นทนายความของนางสาวปรินาและนางสาวอำไพได้มายื่นฟ้องนายทวีไกรคุปเรื่องฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหายเรียกคืนพื้นที่ดินทำกินตามที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้วันนี้จะมาดำเนินการฟ้องให้กับทั้งสองคนเนื่องจากนายทวีได้นำต้นมะพร้าวประมาณกว่า500ต้นมาปลูกในที่ดินมาล้อมรั้วลวดหนามมีการปักเสาปูนไว้ประมาณ212ต้นเนื้อที่ที่บุกรุกประมาณ23ไร่4ตารางวาในข้อหาฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายแต่อยากได้ที่ดินคืนเพราะที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของรัฐดังนั้นระหว่างดำเนินคดีแพ่งถือว่าเรามีสิทธิ์ใช้สอยได้เราก็มีสิทธิ์สามารถฟ้องดำเนินคดีได้และไม่น่าจะมีปัญหาโดยที่ดินแปลงนี้ทางกรมป่าไม้ได้ตรวจสอบแล้วว่าทางนางสาวปราณีและนางสาวอำไพที่ดินทั้งสองแปลงอยู่ในโครงการถือครองการจัดการที่ดินเพื่อการจัดการที่ดินตามนโยบายของรัฐปี2559ด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้เปิดเผยว่าวันนี้มาฟ้องนายทวีไกรคุปให้กับครอบครัวของลุงเซี่ยวนำพาซึ่งถ้ารอพนักงานสอบสวนก็จะช้าเราจึงมาฟ้องศาลเองขณะนี้จะฟ้องขับไล่ก่อนเนื่องจากที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินของรัฐดังนั้นตามกฎหมายถือว่าไม่ใช่เป็นที่ดินเอกชนแต่อยู่ในความครอบครองของเอกชนทำให้ต้องฟ้องขับไล่หลังจากที่ศาลได้ขับไล่ออกจากพื้นที่แล้วถ้าเขายังไม่ออกทีนี้จะเป็นอาญาคือสามารถฟ้องข้อหาบุกรุกได้ความผิดได้เข้าไปปักรั้วและไปปลูกต้นมะพร้าวตามเอกสารสิทธิ์ที่กรมป่าไม้เข้าไปรังวันแล้วว่ามีการพิสูจน์แล้วว่ามีการบุกรุกจริงแต่เขายังดื้อดึงไม่ยอมออกจากพื้นที่ทำให้ลูกสาวลุงเซียวทั้งสองคนได้รับความเสียหายจึงต้องมาศาลให้ศาลเป็นผู้ตัดสินให้มีการฟ้องขับไล่ออกจากพื้นที่ส่วนนางปราณีนำพาลูกสาวลุงเซี่ยวกล่าวว่าได้มีการเข้ามาปลูกต้นมะพร้าวเมื่อวันที่7กรกฎาคมปี2562และวันที่9กรกฎาคมได้มาล้อมรั้วเสาปูนก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้ได้ทำการปลูกอ้อยทำกินมาตลอดตั้งแต่ปี2517โดยพื้นที่ตรงนี้เป็นของตนเองและน้องสาวเป็นของกรมป่าไม้ได้ทำประโยชน์ใช้สอยมานานแล้วโดยเขาบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ตอนนี้จึงได้แจ้งความและร้องทุกข์อยู่ที่กรมป่าไม้อยู่ปัจจุบันยังไม่มีการรื้อถอนออกไปแต่อย่างใดมีความต้องการให้ผู้ที่บุกรุกถอนรั้วและถอนต้นไม้ออกจากพื้นที่นี้ไปโดยหลังที่ให้สัมภาษณ์แล้วทางประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพร้อมทนายความได้พาครอบครัวลุงเซี่ยวเดินทางเข้าไปที่ศาลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปสุดงานนี้เอ๋ไม่รอดกฤษฎีกาชี้ฟาร์มไก่ปรินาอยู่ในเขตป่าสงวนสปก.เตรียมยึดที่ดินพรุ่งนี้หากขัดขืนแจ้งบุกรุกที่ดินรัฐเผยผลกฤษฎีกาตอบข้อซักถามของกรมป่าไม้กรณีการดำเนินคดีปรินาซึ่งครอบครองที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีระบุสปก.ยังไม่นำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรสิทธิ์จึงยังถือเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติให้สปก.เป็นเจ้าภาพดำเนินการตามกฎหมายร่วมกับกรมป่าไม้ล่าสุดทั้งสองหน่วยงานเตรียมนัดถกตีความด้านปรินารุดส่งหนังสือที่กรมป่าไม้ยันดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ข้อกล่าวหาเองไม่มอบอำนาจผู้ใดขณะที่สปก.เตรียมพร้อมลงพื้นที่ราชบุรีอีกรอบในวันพรุ่งนี้เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์มีรายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่าล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งบันทึกเรื่อง
การบังคับใช้พ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ. 2484และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามที่กรมป่าไม้ได้มีหนังสือหารือด่วนที่สุดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการกรณีที่กรมป่าไม้มอบที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวรที่เสื่อมสภาพแล้วอีกทั้งมีราษฎรเข้าถือครองทำกินอยู่ให้แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.นำไปปฏิรูปที่ดินแต่สปก.ยังไม่นำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรสิทธิ์ดังนั้นทั้งสองหน่วยงานจึงมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับสถานะของที่ดินและอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายทั้งนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาข้อหารือของกรมป่าไม้และมีความเห็นเกี่ยวกับสถานะที่ดินว่ายังคงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเนื่องจากพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดขอบเขตของที่ดินที่จะทำการปฏิรูปที่ดินเท่านั้นไม่ได้มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในทันทีจนกว่าจะได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้แก่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดต่อไปสำหรับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายกรณีพบการกระทำความผิดฐานบุกรุกพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของสปก.มีหน้าที่และอำนาจในการจับกุมปราบปรามหรือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายอันเนื่องมาจากเป็นหน่วยงานที่ดูแลรักษาที่ดินดังกล่าวและต้องป้องกันการกระทำใดๆที่เป็นผลร้ายต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายปฏิรูปที่ดินการที่มีผู้บุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดินนั้นสปก.จึงเป็นผู้ได้รับความเสียหายและมีสิทธิ์ที่จะกล่าวโทษผู้กระทำความผิดเพื่อให้มีการดำเนินการตามกฎหมายได้แต่ทางนี้เนื่องจากที่ดินนั้นยังคงมีสถานะเป็นป่ากรมป่าไม้จึงยังคงมีหน้าที่และอำนาจในการดูแลรักษาที่ดินที่เป็นป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้ด้วยเหตุนี้ทั้งกรมป่าไม้และสปก.ต่างมีหน้าที่และอำนาจดูแลรักษาที่ดินป่าสงวนแห่งชาติในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมร่วมกันตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานจากหนังสือตอบข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกากลับมายังกรมป่าไม้ตามที่ระบุนั้นทางอธิบดีกรมป่าไม้และเลขาธิการสปก.จึงเตรียมจะนัดวันเวลาเพื่อประชุมกำหนดแนวทางปฏิบัติทางนี้หากยังมีประเด็นใดที่ทั้งสองหน่วยงานตีความไม่ตรงกันจะต้องหาข้อยุติให้สอดคล้องกับความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกานอกจากนี้มีรายงานข่าวแจ้งว่าวันพรุ่งนี้วันที่12กุมภาพันธ์ปี2563นายเอกพงศ์น้อยสร้างหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จะเดินทางลงแปลงสปก.ที่ตั้งฟาร์มไก่เขาสนฟาร์มของนางสาวปรีนาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคประชารัฐที่ถือครองที่ดินสปก.กว่า682ไร่ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีหากขัดขืนไม่ให้เข้าแปลงที่ดินเหมือนที่ผ่านมาและไม่ยอมส่งมอบที่ดินคืนสปก.จะไปแจ้งความนางสาวปรินาข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐทันทีโดยขณะนี้ได้ประชุมเตรียมพร้อมทีมงานฝ่ายกฎหมายฝ่ายช่างรังวัดแนวเขตเพื่อบังคับใช้กฎหมายสปก.เข้ายึดพื้นที่อย่างเด็ดขาดทันทีขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและเว็บไซต์ Daily News ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ